กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของการเมืองค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีกระทู้ถามทั่วไปถึงนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่ารถเทสลา7คันเพื่อใช้ในภารกิจอารักขาแขกระดับ VIP โดยที่เป็นประเด็นนั่นก็คือราคาค่าเช่าค่ะอันนี้คือเช่าด้วยไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เช่าในราคาคันละ12ล้านบาทซึ่งเทสลาโมเดล3ที่เป็นสเปคที่ระบุอยู่ในโครงการอันนี้เนี่ยค่ะราคาที่ขายอยู่ในเมืองไทยค่ะมันอยู่ที่ประมาณ 1,759,000 บาทหรือถ้าบวกไปเนี่ยก็จะไม่เกิน 4,200,000 แต่ทำไมตำรวจถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถึงได้ทำงบถึงได้ทำโครงการเป็นการเช่าอยู่ที่คันละประมาณ12ล้านบาทแล้วก็เช่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเช่าระยะยาวนะคะ 4-5 ปีแล้วก็มันถึงได้แพงเมื่อวานก็คือทางรังสิมันต์โรมก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้แต่ว่าแน่นอนนายกหรือจะมาตอบเองนายกไม่มานายกก็ให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลเอาเลยละรัฐมนตรีช่วยมาตอบกระทู้นี้แทนเป็นแพ้มงคลมั้งไม่ใช่ช้างแล้วหรออยู่ไปอยู่มาเลยกลายเป็นใช่เพราะว่าเรื่องหลานก็มอบให้พลเอกชัยชาญมาตอบใช่ไหมคะจะเรื่องทหารกลาโหมก็ให้เขามาตอบนี่เรื่องตำรวจก็ให้เขามาตอบซึ่งพลเอกชัยชาญเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่ะเป็นแพ้ที่ไม่มงคลเลยไม่ไหวเลยใช่ๆทีนี้มันเรื่องตำรวจก็ให้พลเอกชัยชาญมาตอบนะคะพลเอกชัยชาญบอกว่าก็พูดถึงเนี่ยแหละว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีภารกิจสำคัญคือต้องอารักขา VIP ตลอด24ชั่วโมงนะต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพร้อมตลอดเวลาเลยทำไมคุณประยุทธ์ใช้รปภ.ทหารน่ะทำไมใช้รปภ.ทหารเพราะว่าตัวเองเป็นอดีตผบ.ทบ.หรือเปล่าเพราะไม่ใจตำรวจหรือเปล่าเพราะตัวเองเป็นอดีตผบ.ทบ.อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีความคุ้นชินกับเครื่องแบบวินัยทหารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็โครงการนี้เริ่มมาในปี63ค่ะ2563โดยพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการเช่าและการซื้อก็ตัดสินใจเช่าและการเช่าเป็นรถไฟฟ้าแทนรถสันดาปนะคะแล้วก็ยังบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเครื่องน้ำมันแล้วก็การซ่อมบำรุงได้เพราะว่ารถเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ทุกวันใช่ไหมฮะมันก็ถ้าใช้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะดีกว่ารถน้ำมันเพราะรถน้ำมันมันต้องมีค่าซ่อมบำรุงเยอะแถมยังช่วยลดมลภาวะในอากาศแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ครม.ทุกคนเลยอ่ะเพราะไม่ได้ไปไหนนี่ก็ใช้สั้นๆในกรุงเทพไงใช่ไหมอุ้ยอย่าไปชี้ช่องสิเดี๋ยวอันนี้เขาจะเช่าตั้งคันละ12ล้านอย่าเช่าสิซื้อเลยอย่าเช่าซื้อเลยแต่อันนี้คือทำไมเขาเลือกเช่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันเช่าแล้วมันมีเงินทอนได้ง่ายไงเหรอเช่า12ล้านต่อเลยนะต่อคันละ12ล้านกี่วันอ่ะเป็นเวลาเขาบอกไปในเนี้ย 4-5 ปี12ล้าน5ปีอ่ะ12ล้านปีละ4ล้านเหรอปี4ล้านใช่ไหมแสดงว่าเขาบอกแสดงเขามองว่ามันคุ้มกว่าการซื้อใช่ไหมถ้าซื้อมันคันละ4ล้านซ่อมบำรุงไม่ขึ้นเกิดว่าคุณซื้อรุ่นไหนมันมีตั้งแต่2ล้านเศษนี่ไงซื้อโมเดล3ค่ะพี่โมเดล2ล้านกว่าบาทเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณล้าน7ถึง4ล้าน2เพราะมันลดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขายเขาบอกไม่ถึง2ล้านด้วยค่ะก็อันนี้ก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านโดยรังสิมันต์โรมเขาก็เอามาถามนะคะในสภาเมื่อวานนี้ว่าตำรวจเนี่ยไม่แผ่วเลยนะแล้วคือถ้าจะให้แบบอ้างเหตุผลว่าช่วยลดมลพิษแต่ว่าซื้อมาแค่7-8คันเนี่ยมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอีกทั้งทำไมถึงใช้วิธีเช่าไม่ใช้วิธีซื้อมันคุ้มค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำถามเขาบอกว่าเขาต้องมันต้องซ่อมบำรุงเอ้ามันก็มีแค่แบตเตอรี่นั่นเองคุณมีเครื่องยนต์อะไรมันซับซ้อนเหมือนรถเก๋งนี่การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษามันไม่เท่ากับรถปกติอะใช่ค่ะที่เขาเช่ากันเฉพาะตรงนี้นะค่าบำรุงรักษาค่ะใช่เขาเช่าจากบริษัทอะไรไม่รู้คือเทสลาเนี่ยเขาไม่เช่าโดยตรงจากเทสลามั้งเขาเพิ่งจะมีเอเจนต์ใช่ไหมเข้ามาขายในเมืองไทยเมื่อต้นปีนี้เองเช่าจากเอเจนต์แล้วเอเจนต์เป็นใครติดต่อใครติดต่อล่ะมีอะไรนี่นะทอลอะไรนะมีทอลอะไรไหมอันเนี้ย
บิ๊กช้างก็ไม่ตอบด้วยสิพอบิ๊กช้างก็ทอนเลยไม่มีไหมมอบหมายมาให้ตอบเท่านี้อ่ะก็ฮะมีเรื่องทอนเลยป่ะฮะใครธนาธรเหรอหรืออะไรธนาธรอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะบอกอาธรมีเรื่องอาธรไหมอย่างเงี้ยเอื้ออาธรนะค่ะเห็นว่าเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามนะคะเพราะว่านายกจะลงพื้นที่สมุทรสงครามวันนี้เอาไปดูนาเกลือดูนาเกลือแล้วก็จะมีจะเหมือนกับจะเป็นคือสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ของคุณรังสิมารอดรัศมีเขาไปอยู่แล้วเนี่ยเขาไปตัดสินใจแน่นอนว่าจะออกจากประชาธิปัตย์มาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็เหลือแค่ต่ำสิบอย่างนั้นน่ะก็เหลือแค่ต่ำสิบใครต่ำสิบประชาธิปัตย์จะต่ำ20ก็เหลือต่ำ10หรือ10ต้นๆเนี่ยทีเนี้ยวันนี้เนี่ยมันจะมีกิมมิกนะคะนายกเขาจะนั่งรถไฟด้วยนะคะคือจะนั่งรถไฟจากไหนไปไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะมหาชัยไงไปตรวจราชการอ๋อมหาชัยไงนั่งไปมหาชัยไปสมุทรสาครก่อนแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วไปร้องเพลงท่าฉลอมที่นั่นอ๋อเขาบอกว่าเนื่องจากนั่งรถไฟเนี่ยก็จะได้พบปะกับประชาชนใกล้ชิดจะยอมใกล้ชิดหรอคงเห็นลุงป้อมเดินตลาดอะไรอย่างนี้ป่ะผมว่าคุณประยุทธ์ต้องไปใกล้ชิดมากกว่านะแม่คุณควรจะไปใกล้ชิดมากกว่าแอคเซนต์ก็มาซะอันนี้นี่ใกล้อันที่คุณโสภณพูดนี่แหมอันตรายจังคุณควรจะไปพบปะกับอย่างใกล้ชิดที่สุดนะแต่ว่าเขาขึ้นรถไฟครั้งนี้เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมคณะนะคะคือให้สื่อมวลชนไปรอที่สถานีรถไฟแม่กลองตรงตลาดล้มหุบเขาจะได้ต้องคุยกันโดยไม่ต้องรักษากับกิริยาไงหรือต้องระวังอ้าวแล้วจะมีชาวบ้านที่อยู่บนรถไฟคันนั้นไหมคะก็เขามีตู้พี่โบกี้พิเศษที่ท่านไหนบอกว่าอยากใกล้ชิดเนี่ยจะกลิ่นคนจนไปตนไม่ได้ไม่ได้อ้าวไหนบอกว่าอยากใกล้ชิดจะใกล้ชิดได้ใกล้ชิดได้ก็เหมาะที่สุดจะใกล้ชิดก็จะไปที่ตลาดล้มหูบนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังอยู่นะพอรถไฟผ่านแล้วล้มต้องหูบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออันนี้แล้วก็สายนั่นแหละสายที่ขายผักขายอะไรบนรางรถไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะไปรับทราบแนวทางพัฒนาโครงข่ายระบบไฟเชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสงครามไม่ร้อยวันพันปีไม่เคยไปจะไปทำไมตอนนี้บอกที่ไปหาเสียงบอกเข้าไปสารภาพบาปตรงๆหาเสียง คือเส้นทางของเขาเนี่ยเขานั่งฮอก่อนนะนั่งเครื่องนั่งฮอไปลงสนามกีฬาสมุทรสงครามแล้วนายกก็จะออกเดินทางจากสนามกีฬาสมุทรสงครามเนี่ยไปสถานีรถไฟลาดใหญ่ที่สมุทรสงครามเพื่อที่จะขึ้นรถไฟอีกทีไปยังสถานีรถไฟแม่กลองอ๋อไปลงสมุทรสงครามคือเป็นพิธีการที่มันดูแล้วมันอะไรนะจัดฉากสร้างภาระให้ประชาชนเห็นน้ำมันเฮลิคอปเตอร์ก็แพงนะใช่ใช่แต่ว่าเขาไปในฐานะนายกไงไปตรวจราชการคุณจะไปตรวจอะไรมันมีอะไรต้องไปตรวจถามสิอ่ะสมุทรสงครามทำงานในทำเนียบไม่เป็นได้ไงดูนาเกลือนาเกลือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วไปดูไอ้อุทยานรอสองเหรอโอ้ฮะหรือจะไปไหนอ่ะสมุทรสงครามไปไหนไปดูตลาดน้ำเหรอผมจะไปดูตลาดล้มหุบHmm? หรือไปอ๋อไปไหว้พระเปล่าหลวงพ่ออะไรนะพันธุ์ซ่อนแหลมใช่ใช่ใช่หรือจะไปไหว้พระด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมาเป็นไปนี่เขาไปไหว้วัดพระท้าวเวสสุวรรณได้มั้งโอ้ต้องมีแน่เลยเพราะว่ากำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นใช่ใช่ใช่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติค่ะคือเขาบอกว่ากลยุทธ์อันนี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่จะปิดจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์เรื่องของเผด็จการเรื่องของการสืบทอดอำนาจเพราะว่าให้เห็นเลยว่าเห็นไหมมันลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเขาท้าเราไงจำได้มาเป็นสสแล้วไอ้โสไอ้ชัดแน่จริงไปสมัครสสสิใช่ไหมแล้วเราก็บอกมึงสมัครดูก่อนสิอย่างนี้นี่ไงเห็นไหมเขาก็ลงแล้วเขาก็ลงแล้วเห็นไหมถือว่าเป็นการปิดจุดอ่อนของนายกแต่เราทำอาชีพสุจริตเราไม่ทำงั้นนี่เราไม่เอาแบบเขาเราไม่ได้คิดจะเป็นนักการเมืองใช่เดี๋ยวเราทำอาชีพสุจริตไม่ได้คิดจะเป็นนายกใช่เขาจะไปเป็นผู้แทนประชาชนเขาก็จะทำอาชีพสุจริตเหมือนกันบ้างพี่เราทำอาชีพสุจริตเราไม่ทำแบบเขาไม่เอาอาชีพนั้นเป็นอาชีพพิเศษเราไม่ทำตามรอยเขาไม่ทำตามรอยเขาหรอใช่ไหมได้มาอันนี้มันถือเป็นการปิดจุดอ่อนที่จะโดนโจมตีได้ไหมคะเขาไม่มีจุดแข็งอะไรสักอย่างการที่ตัวเอง
มาเป็นผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอ่ะมันปิดจุดอ่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอคะโถไม่ใช่ปิดจุดอ่อนเปิดจุดอ่อนเลยละเปิดเลยอ่ะคะเขาจะได้กระชื่อเปล่าเลยโถนักการเมืองเขาไม่ปกติอยู่แล้วนะ เขาจะเปิดโปงกันออกมาเดี๋ยวเหอะลากไซน์เน่าไอ้หลานทำไมมึงไม่ตอบว่าหลานอ่ะเออเออใช่ไหมหลานกับตู้ห่าวเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าบ้านที่อังกฤษจะใครซื้อให้นะลูกสาวไปอยู่อ่ะบ้านรอยัลเรสซิเดนซ์สองคันบ้านแฝดเป็นบ้านใครเห็นไหมถ้าถามชีวิตที่เคยซื้อบ้านหรือเปล่าแล้วที่ดินของพ่อที่ขายไปน่ะบอกร้อยล้านจริงหรือเปล่าบอกป้าเออทำไมคนซื้อทาวน์เฮ้าส์เนี่ยคุณจะคนซื้อเป็นใครอยู่ทาวน์เฮ้าส์เดี๋ยวถามต่อแล้วบ้านนั้นน่ะฮะให้บิ๊กชาไอ้บ้านสองหลังอ่ะที่ไอ้จอนยาวมันพูดอยู่เรื่อยเนี่ย Royal Residence เออได้มาจากที่ไหนอ่ะได้ท่านได้มาอย่างไรซื้อบ้านแฝดทำไมลูกสาวไม่อยู่ไปอยู่บ้านลอนดอนทำไมบ้านลอนดอนใครซื้อให้อ่ะเออบางใครลอนดอนที่แกบอกแกไม่รู้จักก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่บริจาคหรอโอ้แหมแล้วเรื่องนี้จะใช้ให้ใครมาตอบใช้ให้ใครมาตอบแทนก็ไม่ได้นะบิ๊กช้างมาตอบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะคอยดูนะเรื่องแกเยอะกว่าเรื่องป้อมด้วยนะคอยดูเดี๋ยวก็เกิดถามเรื่องบัญชีเงินฝากในลอนดอนอีกว่าไงอีกอ่ะยุ่งอีกอ่ะโธ่ดูสิตอนนี้ใครๆก็ไม่รักอ่ะอุตส่าห์จะลงสมัครสสแล้วมีคนนัดอยู่มีคนพวกกลับอะไรกลับเป้ากางเกงแกอยู่เมื่อวานเห็นตัวเดียวคุณอนุชาก็ชมนะเห็นไหมอ่ะเป็นนายกมาจนครบเกือบจะครบวาระอ่ะจะครบวาระหรือไม่แล้วแต่ท่านอ่ะท่านจะยุบหรือไม่ยุบรู้แล้วแต่ท่านสรุปคือคุณอนุชาเนี่ยอนุชาไหนอนุชานาคาสายไปอยู่ครับจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติจะไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์แต่คุณเห็นไหมเขาถึงไม่ซื้อโต๊ะจีนเลยแม่โต๊ะเดียวไงไม่ซื้อโต๊ะจีนลุงป้อมเลยไงที่สำคัญนะที่สำคัญคุณเห็นไหมแกจะลงสสเขตคุณอนุชาอนุชาแกบอกเลยว่าจะลงสสเขตเขตไหนรวมไทยสร้างชาติเขตไหนอ่ะคุณอนุชานี่เขาต้องที่อยู่โพไซดอนป่ะเขตโพไซดอนป่ะคุณอนุชาเอ้ยไม่สิเขตที่โพไซดอนป่ะเขตโพไซดอนเขตไม่ใช่เจ้าของเออใช่ลูกเมียเขาเป็นเจ้าของเออแล้วยังเป็นเมียอยู่ป่ะเขาหย่ากันแล้วหย่ากันแล้วหย่ากันแล้วเออก็หย่าเหมือนกับทักษิณน่ะหย่าคุณหญิงอ้อแต่วันนี้ที่บอกหย่าขาดนะหย่าขาดหย่าขาดเลยหย่าขาดเลยหย่าขาดเลยเอาเพราะอะไรอ่ะฮะทำไมอ่ะผู้หญิงเขาเป็นเจ้าของพ่อตาเขาเป็นเจ้าของพ่อตาเป็นเจ้าของไอ้โพไซดอนนั่นอ๋อผมอยากรู้จังเลยเพราะเรื่องใต้เตียงคือเรื่องเราอยากจะค้นคว้าวิจัยเราไม่รู้เราไม่รู้ก็สรุปตอนนี้กลุ่มสามมิตรเนี่ยก็แยกแล้วแยกแล้วน่าจะแยกกันชัดเจนแล้วคุณสุริยะก็อยู่พลังประชารัฐใช่ไหมคะคุณอนุชาเนี่ยเขาออกบอกว่าโอ้ยมีความชื่นชมในความจริงใจของพลเอกประยุทธ์มากก็เลยมันมีสองอนุชาไงอีกอันนึงอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมก็เป็นสองอนุชาเลยใช่ไปมีอนุชาสองคนเลยฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นเชษฐาบุรพชัยศรียังไงต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าข่าวลับอ่ะนะของเพื่อไทยยังยืนนะผมดุว่าเพื่อไทยเยอะมากนะแต่คนในเพื่อไทยบางคนเนี่ยบอกว่ามาแน่สมศักดิ์คุณสมศักดิ์อะฮะสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแหละเราต้องดูก่อนสมศักดิ์ที่เขาจ่ายคือซื้อโต๊ะเดียวไงซื้อ6โต๊ะเพราะว่าจะไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆซื้อโต๊ะเดียวแบบว่าอันน่ะยังเสียไม่ได้นะก็ต้องซื้อบ้างอ่ะโต๊ะเดียวพอ3ล้านค่ะเดี๋ยวซื้อเยอะเดี๋ยวหาว่ารวยอีกเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังโจ๊กกันปิดท้ายด้วยโจ๊กของพี่โสดีกว่านะคะนี่พรรคพวกเขาเพิ่งส่งเข้ามาพอดีนะว่าเขาเรื่องว่าการมีภรรยาหลายคนอ๋อเขาบอกว่าศาสตราจารย์หญิงคนหนึ่งได้รับเชิญให้ไปบรรยายและหัวข้อที่เธอเลือกพูดถึงก็คือการมีภรรยาหลายคนเธอพูดถึงประโยชน์ของการมีภรรยาหลายคนว่าเหตุใดผู้หญิงจึงควรยอมรับและสนับสนุนสามีของตนให้มีภรรยาหลายๆคนโอ้น่าสนใจขณะที่เธอยังคงเน้นย้ำกับหัวข้อนี้นะผู้หญิงคนหนึ่งจากผู้ชมยกมือขึ้นและนำตัวก่อนพูดนะพูดว่าศาสตราจารย์คะฉันซาบซึ้งกับหัวข้อบรรยายเรื่องนี้มากฉันรู้สึกโล่งใจและสุขหายกลัวฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นคนสุภาพเรียบง่ายและจิตใจดีเนื้อหาการบรรยายของคุณทำให้ฉันมีโอกาสเปิดใจกับคุณนะเธอก็แอมอายแกรมอายก่อนพูดนะ บอกฉันแต่งงานกับสามีของคุณมา4ปีแล้วแต่เราต่างมีลูก2ลูกแฝดเรา2มี2ลูกแฝดทุกคนในห้องตกใจมากเลยศาสตราจารย์เป็นลมล้มทั้งยืนเลยนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากฟื้นขึ้นมาปุ๊บเธอลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ข้างเตียงเธอผู้หญิงก็บอกศาสตราจารย์ฉันไม่เคยสนใจสามีคุณเลยนะฉันไม่เคยรู้จักเขาเลยซ้ำฉันพูดแบบนี้เพื่อทดสอบคุณและคุณสอบตก
คราวหน้าคุณช่วยบรรยายเรื่องที่คุณสามารถทำได้จริงๆด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้นี่ใช่ไหมแม่ใช่ไหมแสบเนาะไม่ใช่เคี้ยวธรรมดานะเคี้ยวเพชรเลยที่นี่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งก็ไปถามผู้ชายนะไอ้คุณดื่มเหล้าป่ะเนี่ยผู้ชายบอกดื่มใช่ไหมดื่มวันเท่าไหร่ล่ะบอกว่าเบียร์หกกระป๋องเนี่ยนะแพ็คหนึ่งนะสามแพ็คต่อวันอ๋อสามแพ็คเฮ้ยแล้วว่าสามแพ็คต่อวันเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะบอกว่ามัน$10นะ$10บอกว่าแล้วดื่มมากี่ปีแล้วล่ะบอก15 ปี15 ปีบอกโอ้ฉันหนึ่งแพ็คเนี่ย$10ฉะนั้นคุณดื่มสามแพ็คต่อวันเนี่ยฉะนั้นก็รวมกันแล้วเนี่ยก็เดือนละ$900การเริ่มล่าปุ๊บแล้วเนี่ยก็หนึ่งปีก็10,000กับ$800ต่อปีใช่ไหมผู้ชายบอกใช่ฉะนั้น1ปีเนี่ยคุณใช้เงิน10,000กับ$800เนี่ยถ้าบวกเงินเฟ้อแล้วเนี่ยถ้าคุณดื่มมา15ปีแล้วรวมกันแล้วก็เป็น162,000$ใช่ไหมเพราะใช่ไหมบอกผู้ชายบอกใช่ใช่บอกแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณไม่ดื่มเนี่ยนะลูกคุณเก็บเงินไว้ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งดอกเบี้ยทบต้นทบปลายแล้วน่ะต่อ15ปีเนี่ยคุณซื้อรถเฟอร์รารี่ได้คันนึงเลยนะโอ้โหผู้ชายถามแล้วคุณดื่มป่ะบอกไม่ดื่มแล้วมือเฟอร์รารี่มึงอยู่ที่ไหนนอกจากจะไม่ได้สติแล้วไม่มีความสุขไปบูลลี่ไม่มีความสุขเฟอร์รารี่ก็ไม่มีเบียร์ก็ไม่ได้ดื่มนอกจากไม่ได้สติแล้วนะบูลลี่เขาด้วยนะเขาสั่งมาเตือนนะค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของข้อไขใส่ข่าวแล้วนะคะใครอยากสนุกสนานแบบนี้นะคะก็ทุกวันศุกร์นะคะช่วงท้ายก็จะมีโจ๊กสนุกสนุกจากพี่โสค่ะเดี๋ยวเรารีรันกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงสัก3 ทุ่มวันนี้ทางนิวส์วันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ